ตอนนี้เปิดซอยเมาท์มอยกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งเรื่องวันดีๆของต้นธนสิทธิ์ด้วยเรื่องของคุณบอยพิษณุก็มาเหมือนกันเรื่องของความองค์ลงองค์ลงเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปให้กำลังใจครอบครัวศิลาชัยกันก่อนนะคะเพราะว่าน้องออกูดค่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดตาอีกครั้งหนึ่งแล้วเมาท์มอยซอยจ้าลูกชายอ่อที่3ของคุณพ่อเปิ้ลแม่จูนเคยผ่าตัดโรคเลซีอาร์หรือสายตาขี้เกียจไปแล้วเมื่อปีก่อนแต่อาการกลับไม่ดีขึ้นแถมสายตายังยาวกว่าเดิมจนต้องใส่แว่นไซส์ตายาวล่าสุดเจ้าตัวเล็กก็มีคิวผ่าตัดอีกครั้งในเดือนหน้าตอนนี้จึงต้องปิดตาทุกๆ2ชั่วโมงซึ่งลูกชายก็ไม่ดีเลยสักนิดทำตามคำสั่งคุณแม่ดีดีเลยละจ้าสู้ๆนะนานๆจะได้เห็นหนุ่มแมนทั้งแท่งบอยพิษณุโดดมารับบทชายรักชายแต่ละครเรื่องล่าสุดชีไอพีก็ปล่อยของสมบัติแม็กเอิ่มเจ้าตัวบอกไม่ได้อินมาจากใจแต่ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เล่นเหมือนองลองซะงั้นนะตัวเธอคุณแม่สวัสดีแฟนๆชาวนายนั้นเห็นทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของต้นเองครับ4กรกฎาคมซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะทำบุญนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้ทำบุญครับปีนี้ทำงานแทนมาถ่ายมิวสิกวิดีโอสำหรับซิงเกิลใหม่นะครับHappy birthday to หนุ่มต้นธนสิทธิ์ที่อายุครบ28ขวบในวันนี้แต่กลับไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนเพราะติดถ่ายทำ MV เพลงใหม่หลังห่างหายไปนาน2ปีทั้งวันเลยฝากคลิปน่ารักน่ารักมาถึงแฟนคลับว่าของขวัญวันเกิดที่อยากได้จากแฟนๆก็คือความรักและกำลังใจดีๆแบบนี้ตลอดไปโอ๊ยแต่อย่าลืมติดตามเพลงใหม่ของเขาด้วยนะสิงหาคมนี้ได้ฟังแน่นอนน่ารักจ้ะHappy birthday to you นี่เขาบอกอยากได้ความรักแล้วก็มีมินิฮาร์ทเลยสุดท้ายวันเกิดน้องต้นธนสิทธิ์ด้วยละกันนะครับผมจริงๆแล้วเราก็จะมีภาพบรรยากาศที่ไปเที่ยวหัวหินแจ๊สมาให้ดูไปแล้วด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปเก็บภาพเอ็มวีของเขาด้วยใช่มีแน่นอนค่ะประมาณสิงหาคมนี้ติดตามกันได้นะคะ